สวัสดีครับผมมิ้นท์นะครับจาก My Digital Partner พบกับคำละวันอีกครั้งวันนี้มาในหมวดของ Google นะครับเป็นคำว่า keywords นะครับ keyword เป็นคำที่เราใช้ในการทำแคมเปญที่เราเรียกว่า Google AdWords Search Campaign หรือที่หลายคนเรียกว่า Search Engine Marketing คือการ search แล้วทำให้โฆษณาเราอยู่ด้านบนที่เป็นโฆษณา keyword ความหมายก็คือคำที่เราคิดนะว่าคนจะ search คำนี้แล้วเราอยากให้ถ้าเขา search คำนี้เจอโฆษณาเราย้ำอีกครั้งนะครับ keyword คือคำที่เราคิดหรือคาดว่าคนน่าจะ search คำนี้แล้วเจอโฆษณาของเราซึ่งใน keyword นี้เองนะครับมันมีเทคนิคในการทำที่เราสามารถ grouping กลุ่มคำได้หลายแบบไว้ติดตามตอนหน้าๆ นะครับที่ผมจะมาอธิบายการจัดกลุ่มคำที่เราเรียกว่า broad match face match exact match กันอีกทีหนึ่งวันนี้ขอให้เข้าใจก่อนว่า keyword คือคำที่เราคิดว่าคนเขาจะ search แล้วถ้าเขา search เขาจะได้เจอโฆษณาเราพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ